สวัสดีค่ะคุณผู้ชมความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นความต้องการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์นะคะคณะแพทยศาสตร์นะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะจึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองขึ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แพทย์และในวันนี้ค่ะอินไซต์ศรีราชนะคะจะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์เสมือนจริงทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญาซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราครอบติดตามชมด้านในพร้อมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตีภพเลิศบรรณพงศ์ค่ะท่านเป็นผู้ช่วยคณบดีนะคะฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของศูนย์ซิมเซตนี่เองครับอาจารย์ขาถ้าพูดถึงศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลองหรือซิมเซตนะคะมันมีความสำคัญอย่างไรกับหลักสูตรแพทยศาสตร์ของเราบ้างคะอาจารย์ครับที่นี่ก็เป็นศูนย์ฝึกทักษะจำลองทางคลินิกที่ครบวงจรค่ะแล้วก็มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะอาชีพการแพทย์ที่ใหญ่แล้วก็มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยว้าวซึ่งก็เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะสนองกลยุทธ์ของภาคของคณะครับใน2ด้านก็คือด้านของการศึกษาแล้วก็ด้านของการบริการวิชาการค่ะซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลคนไข้ดังนั้นศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ที่จะฝึกทักษะฝึกอบรมนะครับนักศึกษาแพทย์แพทย์ประจำบ้านแล้วก็แพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลอื่นๆด้วย ในการที่เขาจะมาฝึกให้เขาชำนาญก่อนที่จะไปทำกับคนไข้จริง นะครับเราก็มีคอร์สที่ฝึกอบรมทั้งคอร์สที่ฝึกในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วย สุดยอดไปเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงศูนย์ซิมเซตนี้ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์ศูนย์ซิมเซตจะมีที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ของศูนย์นะครับอยู่ที่ตึกอดุลยเดชวิคมชั้น10ครับแล้วก็ภายในศูนย์เนี่ยถ้าเกิดว่าดูโดยรอบเนี่ยก็จะมีห้องซิมูเลชันหรือเรียกว่าห้องซิมูเลชันหลายๆห้องด้วยกันครับเช่นเป็นห้อง ICU ห้องผ่าตัดนะครับห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีห้องบรรยายด้วยคือเสมือนจริงทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเหมือนจริงทุกอย่างครับสุดยอดไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่านะคะศูนย์แห่งนี้นะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยนะคะทั้งแก่ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ให้บริการแบบครบองค์รวมเลยทีเดียวเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมน้องว่านะคะเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะพาพวกเราเข้าไปชมด้านในกันก่อนดีกว่าครับงั้นเชิญคุณน้องทางนี้นะครับค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมถึงบรรยากาศหน้าเรียนนะคะอาจารย์คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณหน้าห้องการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ขาการเรียนการสอนที่นี่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะอาจารย์โดยการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองแบบนี้ครับเราจะมีหลักการอยู่3ข้อในการจัดการเรียนการสอนครับขั้นที่1ก็คือขั้นเตรียมขั้นเตรียมคือการแจ้งกฎกติกามารยาทเตรียมผู้เรียนบอกเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทำอะไรนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเพราะถ้าเราสามารถที่จะชี้แจงให้กับผู้เรียนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยผู้เรียนจะสามารถเข้าไปทำสถานการณ์จำลองได้ตามที่เราคาดหวังเขาเรียกว่าทำความเข้าใจกันตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับส่วนขั้นตอนที่2คือขั้นตอนที่ผู้เรียนจะเข้าไปสู่สถานการณ์จำลองขั้นตอนนี้อาจารย์จะไม่เข้าไปยุ่งกับนักเรียนนักเรียนเขาจะอยู่กับหุ่นจำลอง อยู่กับสถานการณ์จำลองที่เราตั้งขึ้นเราจะอยู่ในอีกห้องนึงครับแล้วก็คอยสังเกตแล้วก็คอยบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างนั้นระยะนี้ในช่วงนี้นักเรียนจะใช้เวลาประมาณสัก10-15 นาทีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า debriefing ครับ debriefing ก็คือการที่อาจารย์ให้ feedback ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็สะท้อนทัศนคติกลับมาให้อาจารย์รู้อาจารย์มีการตั้งคำถามนักเรียนตอบคำถามอาจารย์พยายามจะปรับทัศนคติพฤติกรรมแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เด็กเกิดทัศนคติใหม่เกิดขึ้นในการเรียนอาจารย์คะจะแอบมองนะคะนักศึกษาเรียนกันเต็มห้องครับวันนี้มีการเรียนเต็มพื้นที่เลยใช่ค่ะเพราะตั้งแต่เข้าวานะคะก็เห็นนักศึกษาเยอะมากนะคะแต่อาจารย์คะเท่าที่น้องทราบมาศูนย์ซิมเซตนะคะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีสาขาอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ยังมีศูนย์ย่อยอ๋อแพทย์ศูนย์ย่อยใช่ไหมคะอาจารย์อยู่อีกตึกนึงเราเรียกว่าศูนย์ไซเทคครับเดี๋ยวผมจะพาคุณน้องไปดูที่นะโอ้เป็นไงคะคุณผู้ชมน่าสนใจใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับไปพบกับศูนย์ที่ไซเทคกันช่วงหน้าค่ะครับ
อนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะคงต้องรบกวนให้อาจารย์ช่วยแนะนำสถานที่นี้สักนิดนึงค่ะอาจารย์ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์ศิริราชหรือไซเทคครับไซเทคนะคะอยู่ที่ตึกศรีสวรินทร์ชั้น4ชั้น4ค่ะที่นี่จะเป็นการฝึกสถานการณ์จำลองเหมือนกันครับแต่เป็นสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ซับซ้อนครับโอ้ยากขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด2กล้องการผ่าตัดจุลสัญญกรรมการผ่าตัดในระดับที่สำหรับแพทย์ที่จบการศึกษาแล้วแอดวานซ์ขึ้นไปใช่ครับเพราะฉะนั้นในนี้นอกจากจะมีหุ่นจำลองเหมือนกับที่ศูนย์ซิมเซนแล้วเนี่ยที่นี่จะมีร่างอาจารย์ใหญ่ที่เรานำมาใช้เพื่อฝึกผ่าตัดโดยร่างอาจารย์ใหญ่ที่เราใช้เนี่ยมีการรักษาสภาพของอาจารย์โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของเราที่คิดค้นน้ำยาในการที่จะทำให้สภาพของร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยมีความเหมาะสมและเหมือนกับคนไข้จริงๆก็คือมีความสมบูรณ์มีความนุ่มมีลักษณะของเหมือนผิวหนังมนุษย์จริงๆเราเรียกว่ามีการทำเป็น fresh cadaver soft cadaverงั้นให้ผมพาคุณน้องเข้าไปดูครับโอ้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมตามมาค่ะครับอาจารย์คะเรียกได้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลองระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้น้องขอถามอาจารย์สักนิดนึงนะคะว่าในอนาคตล่ะคะทางซิมเซตของเรามีโครงการที่จะผลักดันให้เกิดในอนาคตอันใกล้ๆนี้บ้างไหมคะอาจารย์ครับเราก็คงก้าวไปตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับในด้านการศึกษาเราก็วางแผนว่าเราจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานระดับสากลแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์ทักษะจำลองของที่อื่นที่กำลังจะตั้งขึ้นด้วยในด้านของบริการเนี่ยตอนนี้เรากำลังพยายามผนวกตัวซิมเซตเข้ากับการบริการวิชาการในการดูแลคนไข้นะครับก็คือใช้ตัวสถานการณ์จำลองหรือซิมูเลชันเนี่ยเข้าไปช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคนไข้เพิ่มความปลอดภัยของคนไข้นะครับโดยเฉพาะทักษะที่เราเรียกว่า non technical skill นะครับและสุดท้ายก็คือถ้าศูนย์สามารถเซตตัวได้ดีนะครับและมีความพร้อมเนี่ยเราจะก้าวสู่พันธกิจสุดท้ายก็คือการวิจัยในเรื่องของการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จำลองนะครับสุดยอดมากค่ะอาจารย์คะจากที่ได้เยี่ยมชมในวันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าศูนย์ซิมเซตนะคะหรือศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลองนะคะนอกจากจะเป็นผู้นำในการฝึกทักษะระดับสากลแล้วนะคะยังตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมวลมนุษยชาติในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะทางรายการ Insight ศิริราชนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตีพบเลิศวรรณพงษ์ค่ะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญานะคะแล้วก็ที่ปรึกษาด้านวิชาการของศูนย์ซิมเซตก็อย่างมากนะคะที่อาจารย์ได้สละเวลานะคะมาให้สาระความรู้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้น้องแล้วก็อาจารย์ตรีพบขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ